ด้วยใจทำมากเลยนะเพื่อจะสร้างให้เห็นว่าปีดีเป็นคนเลวร้ายพระปกเกล้าเป็นคนที่ดีวิเศษคนที่ทำหนังเรื่องนี้ต้องประสงค์อันนี้เป็นหลักเขาไม่ได้คำนึงถึงประวัติศาสตร์นะคลิปคู่มือรับชมแอนิเมชัน2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัตินะที่อาจารย์สุลักษ์กล่าวประเด็นเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่ารัฐธรรมนูญที่ในหลวงเตรียมพระราชทานเนี่ยหนังไม่ได้บอกเลยว่ามันคืออะไรเนี่ยที่อาจารย์สุรักษ์พูดเมื่อกี้นะค่ะอาจารย์ชัยยันก็เลยเอาข้อเท็จจริงมายืนยันใหญ่ไฟกระพริบนะสอศิวลักษณ์ฮะอาจารย์สอศิวลักษณ์ได้มีการให้สัมภาษณ์นะกรณีของแอนิเมชัน2475หลังจากที่ฉายออกมาแล้วคนเข้าไปดูแล้วค่ะพูดเสียงเดียวกันว่านำเสนอได้อย่างเข้าใจง่ายแล้วอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่มีการยัดเยียดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ออกมาตอบโต้เลยไม่ออกมาข้อเท็จจริงมาหักล้างเลยมีแต่ประเภทแบบว่าด้อยค่าสร้างวาทกรรมฝ่ายวาทฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมแต่ถามว่าเขานำเสนอผิดตรงไหนในประวัติศาสตร์ไม่มีการโต้แย้งสักแอะล่าสุดรุ่นใหญ่เลยนะอาจารย์สุลักษณ์เนี่ยออกมาพูดถึงแอนิเมชันโดยกล่าวหาว่าเป็นการสร้างหนังแอนิเมชันเพื่อให้ร้ายอาจารย์ปรีดีพนมยงค์แล้วก็เพื่อที่จะสร้างภาพบวกให้กับร.7อย่างเดียวเลยนี่ฮะบทสัมภาษณ์นี้มีการเผยแพร่ล่าสุดเดี๋ยวเราไปดูบางช่วงบางตอนนะใจทำมากเลยนะเพื่อจะสร้างให้เห็นว่าปรีดีเป็นคนเลวร้ายพระปกเกล้าเป็นคนที่ดีวิเศษคนที่ทำหนังเรื่องนี้ต้องประสงค์อันนี้เป็นหลักเขาไม่ได้คำนึงถึงประวัติศาสตร์นะแต่เขามีวิธีการที่ล่อหลอกคนอย่างเก่งมากเช่นบรรลักษ์ห้องสมุดนั่นนะบอกให้สองสามคนนั่นไปหาหนังสืออ่านแต่เขาไม่ได้บอกหาหนังสืออะไรอ่านเราเชื่อในหนังสือที่เขาได้ให้อ่านนั่นนะจะไม่ใช่หนังสือพวกเดียวกันที่โจมตีปรีดีแล้วก็เล่นงานคณะราษฎรโดยยกย่องพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไม่มีที่ติเลยรัชกาลที่7ท่านก็เป็นมนุษย์สามัญคนหนึ่งท่านมีอะไรที่น่ารักหลายอย่างและท่านก็มีจุดอ่อนเหมือนมนุษย์ทั้งหลายคนที่ทำหนังเรื่องนี้เข้าใจความเป็นมนุษย์เขาเสนอทุกคนให้เห็นแต่ละคนเป็นมนุษย์มีจุดเด่นจุดด้อยหนังเรื่องนี้จะมีคุณค่ามากแต่ที่ปรากฏหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ต้องการจะมอมเมาคนให้เกลียดคนอย่างสุดๆให้เห็นว่าปรีดีเป็นตัวเลวร้ายก็จะเป็นวันเกิดขึ้นแก่ราษฎรทุนหน้าฉันที่ปรีดีเนี่ยเป็นคนสำคัญมากในการนำประชาธิปไตยมาให้เมืองไทยและไม่ใช่เท่านั้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองไทยประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกาอาจารย์ปรีดีเป็นหัวหน้าเสรีไทยกอบกู้เอกราชให้ประเทศชาติได้เรื่องนี้คนที่ทำหนังเรื่องนี้ไม่เอ่ยถึงเลยเอ่ยถึงแต่ความเลวทั้งหมดแล้วทุกอย่างเนี่ยมาจากความเลวร้ายของปีโดยหมดพญาทรงสุรเดชก็ได้งานปีดีทุกคนก็ได้งานปีดีผิดข้อเท็จจริงเสียดายที่ไม่เคารพข้อเท็จจริงเมื่อคุณไม่เคารพข้อเท็จจริงแล้วคุณจะเสนออดีตให้ถูกต้องได้ยังไงนี่คือบทสัมภาษณ์บางส่วนบางตอนนะฮะคืออาจารย์ปรีดอาจารย์สอศิวลักษณ์หรือว่าสุลักษณ์ศิวลักษณ์เนี่ยได้วิพากษ์แอนิเมชันโดยกล่าวหาว่านำเสนออาจารย์ปรีดีเนี่ยแบบเลวร้ายหนังนี่มันหลอกลวงค่ะนะหนังนี่มันหลอกลวงแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยอาจารย์ปรีดีอาจารย์สุลักษณ์ศิวลักษณ์บอกว่าหนังนี่ไม่ได้บอกเลยนะว่ารัฐธรรมนูญที่ในหลวงเตรียมพระราชทานคืออะไรถ้าไปอ่านดูรัฐธรรมนูญที่ในหลวงพระราชทานเนี่ยมีเพียงเสนอให้มีนายกเท่านั้นเองแต่อำนาจยังอยู่ที่ในหลวงหมายถึงร.7นะไปฟังบางช่วงบางตอนเพิ่มเติมประชาธิปไตยมาหนังเรื่องนี้ไม่เคยบอกเลยรัฐธรรมนูญที่ในหลวงเตรียมจะพระราชทานนั้นคืออะไรถ้าเราอ่านดูรัฐธรรมนูญที่ในหลวงจะพระราชทานนั้นมีเพียงเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองอำนาจทั้งหมดจะอยู่ที่ในหลวงทั้งหมดประชาธิปไตยมาจากในหลวงซึ่งต้องการจะพระราชทานอยู่แล้วซึ่งเป็นการพูดแบบกึ่งจริงกึ่งเท็จหลอกลวงมอมเมาคนผมจึงอยากให้เห็นว่าคนที่ดูหนังเรื่องนี้น่าจะใช้สติวิจารณญาณไม่ใช่เชื่อตามแล้วไปเยอะๆๆๆด่าคนนั้นประโจมตีคนนั้นทั้งที่ปรีดีเ
่ยเป็นคนสำคัญมากในการนำประชาธิปไตยมาให้เมืองไทยและไม่ใช่เท่านั้นนี่อาจารย์สุลักษณ์นะก็เนมประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยไปดูเนื้อด้วยสิรัฐธรรมนูญเป็นยังไงทีนี้อาจารย์ชัยยันชัยพรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชัยยันชัยพรเรียนท่านอาจารย์สุลักษณ์ที่เคารพรักอย่างสูงขึ้นมาอย่างเนี้ยสนุกแล้วค่ะอาจารย์ชัยยันบอกขออนุญาตติดต่ออาจารย์ทางนี้นะอาจารย์ชัยยันก็อยากให้ทีมงานที่สัมภาษณ์อาจารย์สุลักษณ์เนี่ยค่ะมาสัมภาษณ์อาจารย์ชัยยันบ้างแล้วอาจารย์ชัยยันจะเล่าให้ฟังบ้างทีนี้นะปรากฏว่าทีมงานอาจารย์สุลักษณ์ติดต่อไปแล้วด้วยค่ะนะฮะแล้วอาจารย์ชัยยันโพสต์อันนี้เนี่ยปลอเอาไว้น่าสนใจเคยท้วงอาจารย์เรื่องที่อาจารย์พูดว่ารัฐธรรมนูญ2489เป็นฉบับแรกที่ให้ประชาชนเลือกตั้งทางตรงซึ่งไม่ใช่นะครับนะกสิดิษฐ์ได้นำเรียนอาจารย์ไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือหมัดแรกนะอันนี้คือหมัดแรกค่ะนะอาจารย์ชัยยันเนี่ยแค่โพสต์แรกในการขอชี้แจงบ้างแค่โพสต์แรกเนี่ยถ้าเป็นนักมวยก็คือแถลงข่าวร่วมกันนะแต่อาจารย์ชัยยันสะกิดไปแล้ว1ดอกเคยท้วงอาจารย์ชัยยันไปก่อนหน้านี้เคยท้วงอาจารย์สุลักษณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าที่อาจารย์สุลักษณ์เคยบอกว่ารัฐธรรมนูญ2489เป็นฉบับแรกที่ให้ประชาชนเลือกตั้งทางตรงไม่ใช่นี่อาจารย์ชัยยันแค่เริ่มต้นนะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ชัยยันโพสต์อีก Facebook นึงนะอาจารย์ชัยยันโพสต์นะวิดีโอคลิปคู่มือรับชมแอนิเมชั่น2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัตินะที่อาจารย์สุลักษณ์กล่าวประเด็นเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่ารัฐธรรมนูญที่ในหลวงเตรียมพระราชทานเนี่ยหนังไม่ได้บอกเลยว่ามันคืออะไรเนี่ยที่อาจารย์สุรักษ์พูดเมื่อกี้นะค่ะอาจารย์ชัยยันก็เลยเอาข้อเท็จจริงมายืนยันทีนี้ว่าถ้าเราไปอ่านเอกสารนะเขาโครงรูปแบบเขาโครงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้นายเรมอนด์บีสตีเวนที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศแล้วพญาศรีวิสารวาจาปลัดทูลฉลองกระทรวงการต่างประเทศยกร่างเป็นเขาโครงรัฐธรรมนูญนั้นแล้วเสร็จเมื่อ9มีนา2474อันนี้จากเอกสาร An Outline of Change in the Form of Government นี่อาจารย์ชัยยันอ้างหลักฐานในประวัติศาสตร์ด้วยมีเนื้อหาโค้ดมาด้วยอาจารย์ชัยยันบอกว่าเราจะพบว่าร่างรัฐธรรมนูญของพระปกเกล้ามิได้เพียงเสนอให้มีนายกเท่านั้นตามที่อาจารย์สุลักษ์กล่าวเลยแต่ได้กล่าวถึงสภานิติบัญญัติและการเลือกตั้งเอาไว้ด้วยค่ะเห็นไหมแล้วอาจารย์ชัยยันก็โค้ดเอกสารมาว่าตามโครงสร้างนั้นจะเป็นยังไงนะพระมหากษัตริย์นะมีพระราชอำนาจที่จะขอให้นายกและคณะรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งแล้วเมื่อใดก็ตามที่ลาออกหรือถูกออกจากตำแหน่งคณะรัฐมนตรีก็พ้นไปด้วยถ้านายกลาออกหรือถูกให้ออกจากตำแหน่งนายกทำหน้าที่ประธานการประชุมนะซึ่งก็เป็นเหมือนปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานครม.นะฮะแล้วในเนื้อหาเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยก็กำหนดนะเรื่องการแต่งตั้งนายกนะมันไม่แปลกเพราะอะไรเป็นระยะแรกเริ่มแล้วอย่างที่อาจารย์ชัยยันบอกเคยโพสต์ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าหลายประเทศในยุโรปเริ่มเข้าสู่ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับแรกล้วนกำหนดให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนนายกและคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไหนอยู่ๆกลายมาเป็นมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะสภานิติบัญญัติล่ะสภานิติบัญญัติตามเขาโครงกำหนดไว้ว่าควรจะมามีสมาชิกมากพอที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนแต่ไม่ควรจะมีมากเกินไปเพราะจะทำให้การทำงานล่าช้าดังนั้นจำนวนที่ประมาณไว้น่าจะอยู่ที่ไม่เกิน75และไม่น้อยกว่า50เขาโครงนั้นเสนอว่าสภานิติบัญญัติอาจจะประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็ได้หรือแต่งตั้งทั้งหมดก็ได้หรือผสมทั้ง2แบบแล้วในเขาโครงนี้ได้ให้ความเห็นเอาไว้ด้วยถ้าเป็นแบบแต่งตั้งทั้งหมดจุดอ่อนคือเป็นไปไม่ได้ที่สมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งอาจจะไม่มีความเป็นอิสระพอและไม่สามารถถือว่าเป็นตัวแทนสาธารณะอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะนี่คือข้อมูลที่อาจารย์ชัยยันเนี่ยให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่าจริงหรือที่พระปกเกล้ารัชกาลที่7ค่ะเนี่ยพระราชทานรัฐธรรมนูญที่บอกว่าเตรียมไว้เนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องประชาธิปไตยที่แท้จริงเลยเนี่ยจริงหรือไม่ใช่แล้วแบบนี้เห็นมั้ยค่ะอันเนี้ยถ้าเกิดเอาข้อมูลมาแย้งกันมันจะเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นมาค่ะไม่ใช่มีแต่วาทกรรมนะนี่แค่อาจารย์ชัยยันเนี่ยโพสต์ Facebook นะ
แล้วยังมีรายละเอียดอีกฮะนะนี่อันนี้คือตัวอย่างที่อาจารย์ชัยยันเนี่ยโพสต์แย้งสิ่งที่อาจารย์สุรักษ์เนี่ยออกมาวิพากษ์นะแล้วก็มีเกร็ดข้อมูลรายละเอียดอีกว่าหลังจากนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรทีนี้ก็คณะราษฎรนั่นแหละยึดอำนาจนะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะนี่คือเบื้องต้นที่อาจารย์ชัยยันโพสต์รายละเอียดท่านผู้ชมไปอ่านได้อาจารย์ในโพสต์ยาวมากนะแต่นี่คือยกแรกเท่านั้นครับนะแล้วก็ที่อาจารย์ชัยยันเน็บไว้ตอนแรกจริงๆก็ไม่ใช่เน็บนะทวนความจำเอาไว้ว่าเคยแย้งอาจารย์ไปแล้วนะค่ะที่อาจารย์สุรักษ์บอกว่า2489รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นฉบับแรกที่ให้ประชาชนเลือกตั้งทางตรงเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ผูกขาดการเป็นเจ้าของประวัติศาสตร์ที่จะตีความแบบนั้นคือผู้รู้เท่านั้นไม่ใช่เพราะว่ามีคนบางกลุ่มเชื่อไงว่าต้องเป็นแบบอาจารย์สุรักษ์เท่านั้นถึงจะถูกต้องถึงจะถูกต้องต้องเป็นแบบกลุ่มนักวิชาการคณะของพวกอาจารย์ปิยบุตรเท่านั้นค่ะซึ่งก็จะเป็นมุมของคนกลุ่มนี้แต่อาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยท่านมาพร้อมกับหลักฐานอ้างอิงใช่เพราะว่าเป็นเอกสารเลยนะคะเขาของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่จริงท่านต้องเปิดใจไม่ใช่ว่าท่านไปเชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยนะตามท้องเรื่องนะที่บอกว่าต้องแย่งชิงต้องปฏิวัติแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนประกาศคณะราษฎรฉบับแรกซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไปขอพระราชทานอภัยโทษว่ามันไม่จริงตามที่ประกาศเห็นไหมเพราะฉะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยไม่ได้เป็นเหมือนกับที่กลุ่มที่โจมตีดิสเครดิตด้อยค่ากล่าวให้ร้ายเอาไว้อย่างนั้นบางคนเนี่ยเสพไปไงขุนศึกศักดินาพญาอินทรีย์อย่างเงี้ยอ้างอิงโดยข้อมูลที่อ้างอิงเนี่ยไม่ตรงหรือไม่มีด้วยซ้ำบางกรณีแต่คนเชื่อไปแล้วอย่างไอ้ลักชนกเนี่ยสมาทานเลยเป็นหนังสือที่เบิกเนตรสสก้าวไกลอีกหลายคนแกนนำม็อบสามนิ้วอีกหลายคนมีทัศนคติที่ลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเลยแล้วไม่ฟังอะไรเลยหลังจากนี้กลายเป็นเข้ารกเข้าพงไปบางคนทำผิดกฎหมาย112ทีเนี้ยนี่คือที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นความเห็นผมนะ2475 animation เนี่ยคือยาถอนพิษชั้นดียาถอนพิษที่ทำให้คนเนี่ยได้กลับมาเอ๊ะอย่างน้อยให้เอ๊ะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบที่ไอ้พวกโจมตีมันพูดจริงหรือแค่ได้ตั้งคำถามเนี่ยคุณก็ถอยห่างออกมาจากคุกจากตารางแล้วนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ